เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะวันนี้มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกเกิดขึ้นเมื่อ70ล้านปีมาแล้วกุหลาบนั้นเป็นคำที่คนไทยเรียกเพี้ยนมาจากคำว่ากุหลาบซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียและไม่ได้แปลว่าดอกกุหลาบแต่แปลว่าน้ำดอกไม้เนื่องจากน้ำดอกไม้ที่ส่งเข้ามาขายติดฉลากเป็นภาพวาดของดอกกุหลาบคนจึงอาจเข้าใจว่าดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่ากุหลาบและโดยแท้จริงแล้วน้ำดอกไม้นั้นเป็นน้ำที่กลั่นมาจากดอกกุหลาบจริงๆดินแดงที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารจากดอกกุหลาบอย่างอาณาจักรเปอร์เซียสุดยอดดอกกุหลาบของอาณาจักรนี้คือกุหลาบเปอร์เซียที่มีดอกใหญ่และหอมในระดับที่ไม่ต้องก้มลงไปดมก็ได้กลิ่นทว่าความสำคัญของกุหลาบในสำหรับอาหารตะวันออกกลางนั้นมากกว่าการเพิ่มกลิ่นรสแต่กุหลาบมีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และสิริมงคลการที่เราบรรจงโรยกลีบกุหลาบทั้งสดและแห้งไว้บนหน้าอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นการอำนวยพรให้กับผู้ร่วมมื้ออาหารด้วยมากกว่านั้นกุหลาบยังเป็นเครื่องบำรุงอันโด่งดังอย่างน้ำสกัดกุหลาบที่สกัดมาจากกลีบดอกกุหลาบโตเต็มวัยหลากหลายสายพันธุ์และเป็นน้ำปรุงในสำหรับอาหารของตะวันออกกลางและเอเชียใต้ทั้งในอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มโดยเฉพาะของหวานสไตล์พาราตะนั้นมักหยอดน้ำสกัดกุหลาบเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสเสมอเช่นกุหลาบจามุนลาสมาลัยเป็นต้นการเดินทางของกุหลาบยังไม่สิ้นสุดเท่านี้นะคะกุหลาบได้รับความนิยมเรื่อยมาตั้งแต่จีนตะวันออกกลางยุโรปการค้าและการทูตก็พามันมาบรรจบกับครัวไทยด้วยเช่นกันสัปดาห์หน้ามาย้อนประวัติศาสตร์ของไทยกันบ้างว่าดอกกุหลาบได้รับความนิยมในไทยได้อย่างไรและมีวิธีการดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไรบ้างติดตามกันได้ในเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากทุกสัปดาห์ค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก